ด้านนายศรีสุวรรณจันยาค่ะก็ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบรายชื่อตำรวจทั้ง99รายที่ลงชื่อร่วมจับกลุ่มแก๊งเปรี้ยวฆ่าหันศพว่าร่วมจับจริงและสมเหตุสมผลหรือไม่เพราะหากเรื่องถึงศาลตำรวจที่เป็นพยานทั้งหมดอาจให้การไม่ตรงกันทำให้เกิดความเสียหายต่อคดีได้ค่ะสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนำโดยนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมเขายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายที่คำพรยะลาเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบปรากฏชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารข้าราชการจำนวน99รายในบันทึกการจับกุมนางสาวปริยานุชนนท์วังชัยหรือเปรี้ยวกับพวกผู้ต้องหาในคดีเจตนาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและอำพรางศพว่าทั้งหมดเป็นผู้เข้าร่วมจับกุมจริงหรือไม่และมีความสมเหตุสมผลหรือไม่หรือเป็นไปเพื่อหวังประโยชน์อื่นใดเพราะการกระทำดังกล่าวอาจทำให้คดีเสียหายเนื่องจากเมื่อคดีถึงชั้นการพิจารณาของศาลศาลอาจจะออกหมายเรียกผู้ร่วมจับกุมทั้งหมดไปเป็นพยานหากผู้มีชื่อร่วมจับกุมทั้ง99คนให้ถ้อยคำไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันจนทำให้เสียรูปคดีอาจเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องได้นายศรีสุวรรณกล่าวว่านอกจากนี้เมื่อทำการจับกุมแล้วยังพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาเดินทางโดยเครื่องบินจากเชียงรายมากรุงเทพเพียงเพื่อให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวทั้งที่กรุงเทพมหานครไม่ใช่เป็นพื้นที่เกิดเหตุก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุเป็นการดำเนินการขัดต่อกฎหมายสร้างความเสียหายต่องบประมาณที่ต้องใช้ในการขนส่งผู้ต้องหาไปมาถึง4เที่ยวบินโดยแต่ละเที่ยวบินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายราว 150,000 บาทยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจในวันทำแผนอีกกว่า3กองร้อยค่าสืบสวนติดตามและค่าพาหนะโดยงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณจากภาษีประชาชนถือได้ว่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไปในลักษณะที่ไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งตรวจสอบรวมทั้งเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์หรือระเบียบว่าด้วยการจับกุมผู้ต้องหาในคดีอาญาเสียใหม่ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อรูปคดีในอนาคตและไม่เป็นภาระต่อกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างในการปฏิรูปองค์กรตำรวจต่อไปค่ะ